สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาในช่วงเย็นเลยนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็ผมบอกว่าจะแยกประเด็นออกเป็นสโมสรนะครับข่าวใหญ่จริงๆก็คือเรื่องราวของคารเวิร์นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยกับการลงเอยกับเชลซีเนี่ยน่าจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคือเอาเอาตรงๆเลยเนาะจะมาเล่นร่วมกับชิโมวร์เนอร เนี่ยบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรเลมาดริดเนี่ยกับเอ็มปาเป้ P e นะครับดูเหมือนว่าในจบซัมเมอร์นี้เนี่ยจะยังไม่เซ็นแต่ในฤดูกาล0 2 1จัดเต็มนะครับแล้วก็เรื่องราวของอีกหลายๆเรื่องนะครับจะบอกเรื่องใครก่อนดีเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเริ่มจากต้นจากข่าวที่1ก่อนเลยนะครับ ขราวที่หนึ่งะครับเริ่มต้นเรื่องราวของสโมสรเชฟฟิลเต็ดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกือบแน่นอนนะครับว่าสโมสรเชฟฟิลเต็ดนะครับจะยื่นข้อเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับท็อตแคนเวลกองหน้าตัวเก่งของสโมสรนอริซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้เองนอริซิตี้เนี่ยสอแววว่าจะตกชั้นอย่างเป็นทางการนะครับก็ท็อตแคนเวลจริงๆเนี่ย ที่มาที่ไปของเชฟฟิลลี่เต่ที่ผมพูดนะครับก็คือเขาได้มีการไปดูฟอร์มการเล่นของนักเตะคนนี้ถึง6ครั้งแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะส,จสัญญาในราคา10ล้านปอนด์เลยนะครับแต่ว่าต้องให้เกียรตินอริซิตี้ก่อนเนาะต้องแข่งให้จบก่อนนะครับก็ที่มาที่ไปก็มาจาก Daily Star นะครับก็ตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันในวันนี้นะครับยูเวนตุสจะให้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ย เลือกนักเตะสองคนเขาต้องการจอร์จิโยคนเดียวหนึ่งในนั้นมีแลมซี่ด้วยครับสโมสรเชลซีสามารถเลือกแลมซี่แล้วก็ใครคนหนึ่งได้ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็ยูดุสต้องการจอร์จิโยคนเดียวนะครับก็เป็น2แรกหนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิว a นซันโชบ้างนะครับวันนี้ต้องอัปเดตข่าวซันโช o นะเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับ สโมสรบริเตนดอทบุนนะครับก็ปฏิเสธเงินนะครับ90ล้านปอนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับล่าสุดแมนยูยื่น90ล้านปอนโดนปฏิเสธครับดอทบุนต้องการ115ล้านปอนนะครับก็โอ้โหต้องมาหากรบต้องมีต่อแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ บทสัมภาษณ์ของคายฮาวเวิร์สล่าสุดนะครับเมื่อกี้ผมพูดในประเด็นของอ่าเปิด,ปดปรายการไปนะครับคายฮาวเวิร์สครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะครับว่าเขาเองเนี่ยกำลังจะย้ายทีมในอีก2-3สาสัปดาห์ข้างหน้าเอาละครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้าประมาณนี้คายฮาวเวิร์สจะย้ายทีมอันนี้ผมพูดตามข่าวไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับสโมสรไมอรูครูเซน ต้องรับข้อเสนอนี้นะครับก็เหมือนกับเชิงบังคับสโมสรน,นะครับคือจะไปอยู่กับเชลซีนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสัญญาใหม่ของพอพ็อกบานะครับก็ยืนยันตามสื่ออีกครั้งนะครับว่าวันนี้เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของพ็อกปากับมิโน่ไลโอลาเรียบร้อยนะครับ แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ว่าผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะได้คะเนนมากกว่า WDKR นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรไบยมินิกกันนะครับวันนี้นะครับสโมสรไบยมินิกเนี่ยจะเซ็นสัญญากับมาวินบรานะครับซึ่งเป็นกองหลังของโอลิมปิกลียงนะครับมีสัญญาอยู่ถึงปี2022นะครับคราวนี้เนี่ยบยมินิกเนี่ยจะยื่นข้อเสนอนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาริโอมาซูคิชนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยจะเซ็นสัญญากับมาริโอมาซูคิชเอาไว้เป็นแบ็กอัพของโรเมลูลูคาคูนะครับก็รอดูกันนะครับอันนี้ก็ดีวจบไปแล้วนะครับสโมสรไลซิกนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเบนจามินอาเฮนริชนะครับเซ็นสัญญา1ปีแบบยืมตัวจากมนาโกก่อนแล้วก็ออปชั่นซื้อขาดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ อันนี้ก็ดิวนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสโมสรออตลติโกโมาริตอินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนานะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับมาเตโอกูดซูซี่มาเตโอกูดูซี่ล่าสุดนะครับทะเลาะกับมิเกลอาเตตาแล้วก็ให้ซ้อมเดี่ยวมาน่าจะเกิน2สัปดาห์แล้วนะครับอาเตตาต้องการดัดนิสัยแต่เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกจะไม่สำนึกเลยครับล่าสุดอาร์เซนอลจะขายนะครับ อันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรไรซิกก็ประกาศเซ็นสัญญากับนักเตะชาวเกาหลีใต้ชื่อว่าควางฮีชานนะครับควางฮีชานนี่ก็เป็นอกองหน้าหมายเลขเก้าของสโมสรเลบูซาบุกนะครับก็เป็นคนกันเองนะครับก็สองสโมสรเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็ตามนั้นนะครับอัปเดตเรื่องราวของมูซาเดมเล่นิดนึงนะครับว่าสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลิกสนใจนะครับมูซาเดมเบเล่ในราคา60ล้านปอนด์แล้วนะครับเหตุผลที่เลิกสนใจก็เพราะเมสันกินวูดนั่นเองนะครับก็มันจะเป็นต้องไปซื้อละนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดีวที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นคราวนี้ผมจะมาเจาะไล่สโม,มสรที่ข่าวออกมาล่าสุดกันอีกนะครับว่าข่าวที่หเรื่องราวของเรือผลิตในวันนี้นะครับว่าสโม,มสร เรียวมมริดนะครับจะยังไม่ซื้อคีนันเอมเปเป้ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับทีนี้เนี่ยตามรายงานบอกนะครับว่าซีนินซิดาเนี่ยจะรวมเงินในเรท200ล้านปอนด์เพื่อซื้อเอมเปเป้ในฤดูก,กาล2021จบฤดูก,กาลหน้าซื้อเลยประมาณนี้นะครับผมเอาสรุปสั้นๆให้ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันนะครับวันนี้เนี่ยยูเวนตุสมาแปลครับต้องการทีร่จะเซ็นสัญญากับเมสันกินวูดนะครับเมสันกินวูดตอนนี้กลับมาเล่นได้อย่างสุดยอดนะครับทีนี้เนี่ยทำไมยูเวนตุสถึงตกเป็นข่าวนี้นะครับก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะต้องการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งตัวเก่งระยะยาวนะครับแต่ผมเชื่อว่าแมนยู you, ไม่มีวันขายเมสันกินวูดให้กับยูเวนตุสนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเฮกเตอร์เบเยรินกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเซบีย่าเนี่ยก็ต้องการเซ็นสัญญากับเฮกเตอร์เบเยรินนะครับเบเยรินเนี่ยตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนามาก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มการเล่นในระยะหลังตั้งแต่หายจากาการบาดเจ็บนะครับผมดูแล้วเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเบเยรินวัย25ปีเนี่ยมีสัญญา3ปีกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลควรจะขายหรือเปล่าถ้าผมเป็นมิเกลเจต้านะ ผมจะไม่ขายเบยรินนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเรกุน่าโซชาพูดถึงพอพอกบากันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยพูดข่าวนี้ยาวหน่อยนะเพราะว่าอะไรนะครับโซชาเนี่ยได้ให้ข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการซื้อนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เอาบทสัมภาษณ์นี้มาแปลนะครับว่า โซชานะครับได้มีการพูดคุยกับเอ็ดบูธเบิร์กนะครับเขาเรียกว่าพออฝ่ายฝ่ายการซื้อขายนักเตะทีนี้เนี่ยโซชาพูดคำว่าสมจริงสมเหตุผลประโยคนี้สำคัญครับสมโมสรอ,อื่นนะครับที่จะโกงค่าตัวของนักเตะจะไม่มีทางได้เงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยดิวของเจนซันโชที่แมนยูตกเป็นข่าวว่ายื่น90ล้านปอนด์แล้ว ถูกปฏิเสธดอลลุรต้องการ115ล้านปอนด์นั้นเนี่ยดิลวอย่างนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าการซื้อขายนักเตะถ้าไม่ออฟฟิเชียลจากสโมสรจริงๆอ่ะเราก็ไม่ควรเชื่อนี่ครับรองประธานสโมสรอย่างเอ็ดวูดเบิร์ดนะครับได้บอกอีกนะครับว่าคาว่าธุรกิจปกติก็คือการซื้อขายแบบเก่งกําไรแบบถ่ายอนักเตะแต่นักเตะบางคนมีมูลค่าหลักร้อยล้านปอนด์นั้นดูเหมือนจะไม่สมจริงนี่ครับ ซันโช19ปี115ล้านปอนด์ไม่การันตีความสำเร็จแล้วก็ไม่การันตีว่าเขาจะเป็นสุดยอดนักเตะของโลกอย่างซีดีซีดานอย่างในยุคที่ย้ายนักเตะแบบเก่งๆจริงๆอะ่ะเอาตรงๆนะครับมอตัวของซันโชยังต้องเติบโตอีกไม่ใช่แบบว่าไปปุ๊บแล้วคุณเป็นเทพที่ใครสู้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับนี่แหละสิ่งที่เอ็ดวูดเวิร์ดเปรียบเปยไว้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจก็คือการเซ็นสัญญากับเรลลอยซาเน่ของบาเยร์มินิกนี่การเซ็นสัญญาของเรลลอยซาเน่นั้นเนี่ยมันไม่ได้ราคาที่จะสูงโอเวอร์มากนักนะครับซึ่งความเป็นจริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โซชาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมคิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนไปตามธุรกิจของเงินรวมถึงการตั้งราคาขายของของบรรดาเอยต์ต่างๆที่มันเกินจริง แต่ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับค่าตัวนักเตะดีลของแจ็คกิลิสเป็นหนึ่งในนั้นแมนยูยังไม่ขยับนะครับแต่ตัวของนักเตะเองเนี่ยต้องการย้ายทีมอย่างที่เราทราบกันเนาะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญโอ้โหผมพูดละเอียดเลยนะ,อะข,อขอขอข่าวเดียวแล้วกันเนาะเอาเต็มเตมเลยโซเชีลยลมับอกนะครับว่าดีลของแจ็คกิิสนั้นเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะแต่ มันไม่ง่ายตรงที่ความสมจริงในโลกของฟุตบอลเพราะคุณได้เขียนตัวเลขไปไกลเกินกับค่าของลักเตะที่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับสันส้นๆพอละผมเอาแค่นี้นะยังมีอีกตั้ครึ่งหน้านะครับก็ตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันนะครับจากโซชาจากเอสแล้วโกงค่าตัวไม่ได้กินเงินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคอสโซโฮกันนะครับสั้นๆนะครับจะปล่อยให้ยืมตัวอีกฤดูการนะครับหลังจากที่มาคอสโซโฮเนี่ยเล่นให้กับสโมสรเอสกูเดนเต้นะครับล่าสุดเนี่ยก็สัญญา6เดือนตอนนี้ครบแล้วกำลังจะกลับมาตอนนี้แมนยูะนะครับโซชาบอกไปแล้วไม่ต้องการรอขาอยอีกเดี๋ยวถ้ากลับมาตอนนี้จะให้ยืมอีก6เดือนครับไม่ต้องกลับมาเลยต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวรอการออฟฟิเชียอย่างเป็นทางการว่ามาคอสโซโฮ จะเล่นให้กับสโมสรเอสคูเดนเตสต่อนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอานักเตะนักเตะที่บอกใบว่าจะมาอยู่กับเชลซีเอใครนะซาอิตเบนรามาซาอิตเบนรามานะครับเพื่อนของเขาเนี่ยกองหน้าของสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยทีมชาติแอลจีเรียเนี่ยก็ได้ เพื่อนรุวมทีมพูดถึงว่าเบนลาม่าเนี่ยเตรียมที่จะไปอยู่กับเชลซีแล้วยังไม่ได้ย้ายเลยยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเองนี่ก็ยังไม่พูดอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea กำลังเจรจารดีลใหญ่อยู่ที่จะเกิดขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็คือดีลของคายฮาวเวิร์นั่นเองนะครับฉะนั้นดีลของเบลาม่ารอไปก่อนนะครับเรามาต่อกันที่ ข่าวใหญ่ของ Man City แมนซิตี้ละนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆซิตี้เนี่ยรอฟังอยู่ผมยังไม่ทำให้เลยต้องขออภัยนะครับวันนี้นะครับตัวแทนของควินเดบรอยเนี่ยที่ชื่อว่าแพทริกเดคอสเตอร์คนนี้นะครับคือคนที่เป็นเอเจนต์ของควินเดบรอยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าเดบรอยมีสัญญากับซิตี้สามปีเขามีความสุขกับซิตี้มากๆในเวลานี้ถึงแม้ว่าซิตี้จะโดนโทษแบนหรือไม่ก็ตามเขา เขาก็คือเดบรอยอะมีความสุขกับโปรเจกต์ของเป๊ปในเวลานี้ก็คือการให้เดบรอยเนี่ยเล่นในตำแหน่งที่เขามีความสุขนั่นเองนะครับ13ประตูกับอีก21แอสซิสในฤดูกาลนี้นะครับก็คือสุดยอดสำหรับเดบรบอยนะครับเผยเมกเกอร์ระดับโลกดีๆนี่เองนะครับก็สรุปนะครับเดบรอยจะอยู่กับซิตี้ต่อไปตามความยืนยันของเอเจนท์ที่ชื่อว่าแพคติกเดครอสเตอร์นะครับเรามา เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้เรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ขายสซดันชากิรี่ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือบอกกันแบบตรงๆนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าขุมกําลังเนี่ยไม่หายไปเลยและเสริมเข้ามาคุณภาพของลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อกลับมาสู่ความฟิตแล้วก็แทคติกที่เขาเคยเล่นในระดับที่เขาเล่นอยู่ ก็จะมีโอกาสลุ้นแชมป์พิมริลีกเหมือนเดิมนะครับก็ล่าสุดก็จะไม่ขายเซดานชาก,กิรีในราคา27ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันสเปอร์ในวันนี้นะครับอาพีแอร์ฮเบิร์กจะซื้อในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งซา,าตันตันเองดูเหมือนว่านะครับจะต้องขายเพราะว่าเหมือนเขาคูรู้ราคาฉีกสัญญาเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็ คราวนี้เป็นเรื่องราวของสมโมสรอาร์เซนอลกันนิดนึงตอนท้ายละนะครับ Works-Works Host ฮสต์เวิรกเนี่ยก็เป็นกองหน้าของสมโมสรว l ลฟ์บวกสวมเสื้อหมายเลขเก้ทีมชาติฮอลแลนด์ Holland นะครับนักเตะคนนี้นะครับกองหน้าคนนี้เนี่ยก็ปฏิเสธษษที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลน,นะครับมันมีการเจรจารายละเอียดส่วนตัวแต่เจ้าตัวไม่มานะครับ ก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับผมจะอัปเดตนะครับเรื่องราวของพิมลิกนะครับที่เป็นเรื่องราวของริชาร์ดมาสเตอร์ผู้บริหารระดับสูงของพิมลิกนะครับก็ได้พูดถึงความสุขของพิมลิกที่ผ่านมากับหลังช่วงโควิดนะครับที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นริชาร์ดมาสเตอร์หรือเดวิดเอลรรีประธานด้านเทคนิคนะครับคณะกรรมการฟุตบอลระหว่างประเทศแล้วก็พวก สื่อที่ใช้ VAR ในการตัดสินรวมถึงอะไรหลายๆอย่าง,งกฎของพิมพ์ลีกโปรแกรมการแข่งขันการซื้อขายนักเตะนะครับในวันพฤหัสนี้ตามในเวลาในอังกฤษนะครับไม่ใช่เวลาในไทยเขาจะเปิดการประชุมว่าตลาดนักเตะจะเปิดปิดเมื่อไหร่ให้มันสมดุลกับลา,าลิก้าหลีกและก็หลีกอื่นๆทั่วโลกนะครับพลันนี้จะมีคำตอบนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะแล้วก็ข่าวที่มันอัปเดตจากอังกฤษนะครับวันนี้ผมก็จัดให้กันช่วงเย็นเนาะก็เอาตามเวลานะครับวันนี้ผมไปโรงเรียนมานะครับก็ทั้งหมดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่วงเย็นนี้นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะจัดการให้กับแฟนสเปอร์ก่อนนะครับจดไปที่บนโต๊ะละเดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับคลิปนี้อ้อยืมขอบคุณเลยนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับ สนใจทุกวิชั่นนะครับสมัครได้ครับเบอร์โทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ